รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเช้าเฝ้าดูหมอลักเบิกอรุณทางไทยรัฐทีวีวันนี้คุณผู้ชมจะเป็นวันดีๆโชคดีมีมงคลแจ่มใสเบิกบานฟันธงช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่จะต้องบอกความลับไขรหัสของดวงชะตาใน12ราศีถึงคิวของคุณที่เกิดในราศีธนูราศีธนูเนี่ยนะครับเป็นราศีที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถ้ามองร้ายก็ร้ายมองดีก็ดีอย่าตกใจราหูยกมะเร็งชะตาในคราวนี้มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลับกลายเป็นดีหลายเรื่องที่ไม่เคยมีก็จะเกิดขึ้นมาเพื่อจะนำมาซึ่งโชคลาภเป็นมหามงคลเกื้อกูลก่อร่างสร้างในทุกสถานประกอบกับเรื่องการเงินก็กำลังเบิกบานจากนี้จะเริ่มก่อร่างสร้างตัวให้มั่นคงฟันธงเพราะนั้นเห็นได้ชัดว่าชาวราศีธนูมีเกณฑ์กำลังก่อร่างสร้างตัวคืออย่างนี้ครับในทฤษฎีโหราศาสตร์เนี่ยถ้าหากดาวราหูโคจรเล็งชะตาซึ่งกำลังเล็งราศีธนูคือคุณที่เกิดในราศีธนูก็จะมีภัยมีกฎเกณฑ์ว่าเสาเพ่งเล็งรักแล้วอสุราคือราหูเล็งดวงชะตาบาปพระเคราะห์จรไปมาต้องทับกันอีกทั้งจันทร์โคจรมาทับรักท่านทายว่าตัดชีวาถึงอาสันแปลว่าตายแย่จบสิ้นแต่อย่าลืมในลัคนาราศีธนูในเวลานี้มีดาวเสาร์โคจรทับเรือนชะตาราศีธนูมาก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเมื่อดาวราหูย้ายวันที่22กุมภาพันธ์นี้ยกเข้าราศีมิถุนเล็งธนูจึงมาจ๊ะเอ๋กับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่มีพระคาถาในทางโหราศาสตร์กล่าวไว้ภิควนะโชคใหญ่ในชนะสาพระราหูจรต้องพระเสาราสุริยาต้องภูเป็นคู่คงแปลว่าช่วงต้นปีแรกกับช่วงปลายปีที่ราหูจรเจอดาวเสาร์และดาวอาทิตย์จรเจอพระราชดีจะเป็นมงคลยินดีให้มีโชคมีชัยพลิกดวงชะตาจากร้ายกลับกลายเป็นดีแต่คนเกิดราศีธนูต้องรู้แบบนี้รู้แล้วมันเหมือนกับจุดประกายเปิดดวงให้เป็นมงคลเรื่องบางเรื่องในโลกนี้เราล้วนเดินผ่านผ่านก็แปลว่าเราไม่รู้เราไม่เอ๊ะอะแปลว่าจบเพราะเราไม่สังเกตเห็นจากนี้ทุกเรื่องที่เป็นมงคลทุกเหตุผลที่เป็นโหราศาสตร์ผมจะมาบอกกล่าวเล่าขานในหมอลักษ์เบิกอรุณทางไทยรัฐทีวีอย่างเงี้ยชาวราศีธนูต้องคิดแล้วว่าเออมันมีมุมที่จะเปลี่ยนจากร้ายกลับกลายเป็นดีมันจะมีคนมาร่วมหุ้นกับเราเป็นเพื่อนเราสหัชชะปัตตนิร่วมหุ้นเป็นเพื่อนเก่าเกื้อกูลแต่ต้องมี MOU ข้อตกลงกันให้ดีและจะน้อมนำไปสู่สิ่งดีๆเพราะดาวเสาร์ทับดวงชะตาเป็นเอกะนราเกณฑ์แล้วหลังจากปี63ก็จะเป็นเกษตราธิบดีในเรือนการเงินแปลว่าจากปี63เป็นต้นไปโดยมีจุดเริ่มต้นที่แอคทิวิตี้หลายๆจะเกิดขึ้นตั้งแต่บัดนี้กิจกรรมเรื่องราวถ้าใครเกิดราศีธนูต้องลุกขึ้นมาคิดทำและจะน้อมนำไปสู่ความสำเร็จในช่วงปี63 64 65คือรวยนี่คือความหมายมันไม่ใช่แปลว่ามาจากฟ้าอยู่ๆลอยมาไม่ใช่มันแปลว่าต้องทำปีไหนๆก็ไม่เท่ากับทำปีนี้ดูหมอลักษ์เบิกอรุณชีวิตคุณจะโชคดีสุขแสนเปรมปรีดวงดีร่ำรวยฟันธงชีวิตคุณจะโชคดีสุขแสนเปรมปรีดวงดีร่ำรวยฟันธงสนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยกล่องใหม่และยิ่งราหูยกย้ายโคจรครั้งนี้มีความหมายจะเป็นมหามงคลโชคเป็นมหามงคลชัยให้ชาวราศีธนูเริ่มต้นตรงนี้อีก2ปีรวยสมปรารถนามงคลที่จะเกิดขึ้นเนี่ย1ชาวพุธในเวลานี้ราศีธนูไปไหว้พระนอนแล้วพระนอนของชาวราศีธนูต้องไปไกลๆครับเพราะธนูคือการยืนลูกธนูไปไกลๆพระนอนที่ไปไกลๆไกลจากกรุงเทพก็มีพระนอนจักรศรีสิงห์บุรีใช่มั้ยครับมีพระนอน
วัดขุนอินทรประมูลอ่างทองเนี้ยนะครับพระนอนวัดพระธาตุลิ้มชัยคณะหลวงนะครับพระนอนคือพระปางโปรดอสุรินทราหูเมื่อไปไหว้แล้วภัยจากพระราหูจะหายไปเหลือแต่มงคลชัยให้มีโชคลาภแล้วหาโอกาสไปไหว้สักการะวัดที่ประดิษฐานพระปางป่าเลไล 1. วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรี 2. วัดสาลาทองอยู่โคราชให้กราบไหว้สักการะและที่สำคัญแหวนพระราหูทรงครุฑแหวนพระนารายณ์ทรงครุฑหรือจะเป็นนินอันนี้สะเก็ดดาวอมขัดนะครับเขี้ยวงากลาเขาของทนสิทธิ์แบบนี้โบราณเขามีอย่างนี้ติดตัวแต่ยามที่ดาวยกย้ายจัดเตรียมแก้ไขปรับเปลี่ยนที่นอนที่อยู่ที่อาศัยนะครับจะทำให้เกิดมหามงคลชัยควรจะหาเหรียญเทพราหูทรงครุฑมาติดตัวประจำตนเป็นมงคลคุ้มรักษาเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีประเด็นสำคัญคือใครที่เจอเหตุเพศภัยยามนี้เนี่ยคนราศีธนูราศีมีถุนเนี่ยต้องไหว้สักการะพระนารายณ์ทรงครุฑประทับรับจะได้เป็นมงคลเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีครับอันนี้สงการไหว้เนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีคาถาสวดนะครับคาถาเนี่ยคาถาให้เกิดทองคำและเงินตราเป็นมงคลนะครับต้องท่องพระคาถานี้ได้เดี๋ยวจะนำสวดนะครับโอมนารายณะนมหาโอมนารายณะนมหาโอมนารายณะนมหาเอกาจักขุนาริเกลาสุริยปภาราหูคาสัตตรัตนาธรรมบันโอมณีโชติราโซยทาสุวรรณราชตาธรรมิทาหังวันธรรมิเมสทาเอกาจักขุนาริเกราจันทรประภาราหูคาตตรัตนาธรรมบันโนมณีโชติราโซยทาสุวรรณราชตาธรรมิทาหังวันธรรมิเมสทาของบวงสรวงบูชาสักการะนี้แด่องค์พระนารายณ์ทรงครุฑประทับพระราหูขอองค์พระนารายณ์ทรงครุฑประทับพระราหูโปรดจงรับการบวงสรวงบูชาสักการะของข้าพเจ้าและดลบันดาลประทานพรให้ข้าพเจ้าพ้นเหตุเพศภัยเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีเกิดโชคลาภสุขสวัสดีจากนี้เทอญอธิษฐานตามที่ปรารถนานี่คือการแนวทางในการบูชาสักการะองค์พระนารายณ์ทรงครุฑประทับพระราหูให้เป็นมหามงคลณศิวสถานเอาการบูชาสักการะจะเป็นมงคลกับตัวคุณตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับคราวนี้เป็นมงคลแก่ชาวราศีธนูจะเปลี่ยนแปลงในทางดีอย่าประมาทวางแผนที่ดีรู้ข้อมูลอย่างนี้แล้วไปประกอบการตัดสินใจในการที่จะดำเนินไปว่าอีก2ปีคุณจะรวยไม่ใช่แปลว่าบอกแล้วรวยแปลว่าคุณรอเลยไม่ใช่ไม่เคยสอนให้ใครรอเพราะผมก็ลากเลือดกว่าจะมีวันนี้เข้าใจไหมครับสอนให้คิดเวลานี้เป็นเวลาของฟ้าเปิดอยากจะได้น้ำฝนต้องทั้งมีแท้งมีกะละมังมีโอ่งมีไหพร้อมกับต้องไม่หลับไม่นอนรอรองน้ำฝนเข้าใจไหมนี่คือสิ่งที่เป็นโอกาสของชีวิตเอาละครับเวลาของวันนี้หมดแล้วอย่าลืมทุกเท้าเฝ้าดูหมอลักเบิกรุ่นทางไทยรัฐทีวีวันนี้ของทุกวันจะเป็นวันดีๆของคุณโชคดีมีมงคลแจ่มใสเบิกบานฟันเฟืองลาไปก่อนสวัสดีครับ